มาแล้วครับถึงเวลานะครับกับการแข่งขัน M-Storm Deep Competition นะครับสนามที่4สนามสุดท้ายของปี2015นะครับแล้วก็เข้าสู่รอบ16คันกันเลยดีกว่าคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่าง S West Lake นะครับเจอกับคุณต้น V Rubber นั่นเอง S เป็นฝ่ายนำก่อนนะฮะเรื่องการคอลิฟายครับออกตัวมาก็มีระยะห่างนะครับจากรถของ S นะครับและนี่ครับเริ่มปั่นควันออกมาเก็บเอเปกที่1เรียบร้อยครับโอ้โหมาแบบเต็มมากครับเอเปกที่2ผ่านไปนะครับคุณต้น V Rubber ยังไล่ไม่เข้าครับแล้วก็เอเปกสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยระยะห่างนี่มีพอสมควรครับสนามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามไฮสปีดอีกหนึ่งสนามเลยก็ว่าได้สำหรับปีนี้นะครับตัวกันมาสุดเกียร์3แล้วก็สะบัดครับโอ้โหดู S West Lake ครับไล่บี้เข้ามาสวยงามครับผ่านเอเปก1นะฮะมีทิ้งระยะห่างและตรงนี้มาเก็บเอเปก2โอ้คุณต้นเหมือนเกือบจะไม่ถึงครับเอสก็ยังตามได้ดีอยู่ครับรวมคะแนนจากทั้ง2รอบครับเป็น S West Lake ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้นะครับเป็น ND Stone ครับเจอกับคุณฮานคุณฮานนี่มาจากมาเลเซียครับรถคันนี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะโอ้โหเอ็นเข้ามาบี้ได้สวยครับรถของฮานเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะเป็นรถของคุณไอแว่นนะฮะก็เลือกทำการแข่งขันก็ขายต่อมาให้คุณฮานนะฮะประเทศเดียวกันครับแหมเมื่อกี้เอ็นเหมือนจะมีเสียจังหวะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของการตามก็ยังทำได้ดีอยู่ต้องมาดูรอบนี้ครับว่าจะเป็นยังไงเอ็นดีสโตมเป็นฝ่ายนำครับสะบัดเข้ามาสู่โค้งแรกตรงนี้เนี่ยนะฮะกรรมการปล่อยให้นักแข่งฟรีสไตล์ครับจะเป็นลายแบบไหนจะอินในกลางหรือว่าออกลายนอกเนี่ยก็แล้วแต่โอ้แล้วตรงนี้ฮานเหมือนจะตัดลายในเข้ามาเยอะครับแล้วระยะห่างนี่เหมือนจะเยอะกว่าเอ็นในรอบแรกครับก็เป็นเอ็นดีโซนครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้ครับทีมเดียวกันเองคุณพีทพลังชนนะครับเจอกับคุณตีพลังชนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีครีบปลาฉลามแบบนี้ก็แน่นอนเลยพลังชนดิฟทีมครับจากพัทยาโอ้โหดูครับระเบิดควันกันแบบเต็มที่ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องเดาใจนักแข่งนะฮะกันแบบเต็มที่จริงๆนะครับว่าจะเข้าไปชิดเลยหรือว่าจะทิ้งระยะแล้วค่อยสะบัดเข้าไปรอบนี้ยังสูสีกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้คุณตีเป็นฝ่ายนำคุณพีทเป็นฝ่ายตามโอ้ระยะห่างเริ่มมีครับโอ้โหแล้วดูครับดูคุณตีครับระเบิดควันแบบเต็มที่ครับคุณพีทเหมือนมีเสียจังหวะไปนะครับแล้วก็ระยะห่างนี่มีเลยครับโอ้แล้วมาตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่าต้องเดาใจคันหน้าครับเพราะว่าถ้าไปสะบัดพร้อมกันเนี่ยคันหลังอาจจะไม่ถึงครับแบบนี้ก็เป็นคุณตีพลังชนครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้ครับคุณพันพันสปีดนะครับเจอกับคุณเก่ง PTT ครับคุณพันเป็นฝ่ายนำก่อนนะครับสนามนี้คุณเก่งนะครับเปลี่ยนมาเป็นเซฟิโลครับต้องบอกว่าคันนี้นี่เพิ่งเสร็จมาฮะสำหรับเซฟิโลครับยังทำได้ดีแล้วตรงนี้สะบัดมาโอ้คุณพันเหมือนเสียจังหวะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสงสัยจะสะบัดแรงไปครับโอเวอร์แองเกิลครับโอ้ก็หมุนไปแบบนี้แน่นอนก็เป็นเก่ง PT ครับที่ได้คะแนนนำไปก่อนเลยมาดูรอบนี้ครับหมุนเก่งต้องไม่หมุนครับคะแนนนี่มีอยู่ในมือก่อนแล้ว10คะแนนแล้วดูฮะตรงนี้ยืดระยะออกมาได้อีกนะครับสำหรับคุณเก่งสะบัดเข้าสู่เอเปก2ยังทำได้ดีครับมาถึงเอเปกสุดท้ายโอ้แบบนี้สบายลอยลำครับเป็นคุณเก่งทีนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้นะครับเป็น DJD นะครับจาก Tuition Dip Team นะครับเจอกับคุณป๊อปเคนด้านั่นเองนะฮะตรงนี้ DJD เป็นฝ่ายนำก่อนครับแล้วคุณป๊อปเป็นฝ่ายตามครับ
ดีเจเดย์นำออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ยืดระยะเลยตั้งแต่ออกตัวครับโอ้คุณป๊อปครับมีทับกลวยไปแล้วก็นี่เสียจังหวะอีกหนึ่งทีครับโอ้โหดีเจเดย์ก็ไปเรื่อยๆครับสำหรับคุณป๊อปเคนด้าครับพลาดไปแบบนี้รถโดนกลวยหรือว่าล้อทับกลวยนี่คือ0แต้มเลยนะฮะถือว่าตกแท็กออกนอกแท็กนะฮะก็แน่นอนครับรอบแรกดีเจเดย์ก็ได้คะแนนไปเลยครับ10คะแนนครับมาดูกันต่อที่รอบนี้ครับป๊อปเป็นฝ่ายนำดีเดย์เป็นฝ่ายตามครับโอ้คุณป๊อปพาออกไปลายนอกแล้วนี่ครับโดนกลวยไปอีก2กลวยโอ้แบบนี้ก็แน่นอนครับตกแพ็กถึง2รอบนะครับสำหรับคุณป๊อปเคนด้าครับก็เป็นดีเจเดย์ครับจากทวิชั่นดิฟทีมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาที่คู่ต่อไปครับเป็นคุณหนึ่งครับจากเวสเลกนะครับแล้วก็คุณโอ๊ตเบนดิกครับคุณหนึ่งนี่ก็เป็นดิฟกอดปี2014นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีคะแนนนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ครับต้องมาลุ้นกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างยังทำได้ดีอยู่นะครับคุณโอ๊ตก็พยายามไล่เข้ามาครับแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายเอ้าคุณหนึ่งจากเวสเลกครับโอ้โหพลาดไปในโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยนะฮะเหมือนจะสะบัดแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแบบนี้ก็คะแนนมาอยู่ที่คุณโอ๊ตเบนดิกเลยนะฮะโอ้แบบนี้คุณหนึ่งจะทำยังไงครับต้องมาดูครับโอ้ดูครับไล่บี้เข้ามาสวยมากๆครับมาแบบเต็มที่ครับผ่านเอฟเฟกต์หนึ่งมาสะบัดเข้าสู่เอฟเฟกต์สองโอ้ที่1มาแบบเต็มครับลอยมาเต็มลำครับโอ้โหน่าเสียดายสำหรับคุณ1เวสเลกนะครับถ้าไม่พลาดนี่โอ้โหเอ้าเป็นคุณโอ๊ตเบนดิกครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้นะครับเป็นคุณเบิร์ดพลังชนครับเจอกับคุณนุทรูวิชั่นดิฟทีมเบิร์ดฝ่ายน้ำออกมาก่อนนะครับแล้วก็โยนเข้ามาตรงนี้โอ้แองเกิลนี่เปิดมาเต็มครับเปิดแองเกิลช้ากว่าครับแล้วก็ไล่เข้ามาตรงนี้ทันหรือเปล่าเอเปกที่2ยังห่างอยู่ครับมาถึงเอเปกสุดท้ายมีไล่เข้ามาได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวต้องมาดูครับรอบที่2จะเป็นยังไงคุณนุเป็นฝ่ายนำครับแล้วคุณเบิร์นฝ่ายตามพร้อมกันทั้งคู่ก็ปล่อยตัวออกมาเลยฮะนำออกมาตรงนี้ครับเอาแล้วตรงนี้คุณเบิร์ดครับโอ้โหพลาดครับพลาดตกแท็กไปเลยแล้วเอาแล้วตรงนี้โอ้โหเอาละครับแบบนี้โอ้สนุกเลยครับกลายเป็นว่าจากตอนแรกนี่นะฮะคุณนุกำคะแนนอยู่แล้วนะฮะในมือเนี่ยแต่ว่ามาพลาดท่าหมุนเองครับกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะคะแนน 0-0 เท่ากันแต่ว่ารอบแรกคุณเบิร์ดทำได้ดีกว่านะครับก็เป็นคุณเบิร์ดพลังชนเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้นะครับเป็นคุณหนิงเคนด้าครับเจอกับคุณพัดเวสเลกครับก็โอ้โหโอ้โหคุณหนิงของเราครับพาออกไปทัวร์ข้างนอกครับและโอ้ตรงนี้ครับคุณพัดเหมือนจะเข้ามาชิดเกินนะครับก็เลยไปกระแทกรถคุณหนิงนะครับก็พลาดไปครับตรงนี้เป็นความผิดของคันหลังครับแบบนี้คะแนนน่าจะไปอยู่ที่คุณหนิงนะครับ10แต้มก่อนเลยต้องมาดูกันต่อครับคุณหนิงจะทำยังไงครับแล้วคุณพัดจะพลาดหรือเปล่าโอ้ทำได้ดีครับสำหรับคุณพัดตรงนี้เก็บเอฟเฟกต์ที่1อย่างสวยครับมาเอฟเฟกต์ที่2โอ้คุณหนิงจะบานออกมานั่นไงฮะโอ้มาแรงเกินครับหลุดออกไปแบบนี้ก็กลายเป็นเสมอกันครับทั้งสองรอบ
โอ้แบบนี้แข่งกันใหม่ครับมาดูกันใหม่ครับหนิงเป็นฝ่ายนำครับคุณพัดเป็นฝ่ายตามตอนนี้ต้องไม่ชนแล้วนะฮะคุณพัดเอ้าแต่เป็นคุณหนิงครับที่พลาดครับแล้วก็หมุนไปเองครับตรงนี้เก็บเอเปก1นะครับเกือบไม่ถึงก็เลยแต่งอาการลดนะครับแล้วก็เสียจังหวะหมุนไปครับโอ้โหคู่นี้มันครับต้องลุ้นกันตลอดเวลานะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับและเป็นแบบนี้เนี่ยคะแนนก็ไปอยู่ที่คุณพัดก่อนเลยนะครับ10คะแนนมาดูรอบนี้ครับจะเป็นยังไงบ้างคุณพัดเปิดได้สวยครับสำหรับโค้งแรกแล้วคุณหนิงยังไงฮะรอดหรือเปล่าโอ้แบบนี้คุณหนิงเหนื่อยแล้วครับเมื่อกี้บานออกไปนะฮะโอ้โหจบเลยครับแบบนี้ระยะห่างมีเยอะด้วยครับแล้วก็มาพลาดหมุนตรงสุดท้ายอีกนะครับก็แน่นอนครับชูมือบอกโอ้ยอมแล้วครับ2รอบแบบนี้ก็เป็นคุณพัดนะฮะจากเวสเลคครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป